ี้คนส่วนใหญ่นะครับเวลาไปถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือย้อนแสงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยใช้แฟลชกันแล้วนะครับเพราะว่ากล้องมันความไวแสงดีขึ้นแล้วก็นอยส์ลดลงนะครับก็เลยชอบใช้การเพิ่มความไวแสงเอาหรือว่า เวลาจะใช้ไฟก็มักจะใช้ไฟ LED ซึ่งมันให้แสงต่อเนื่องดูแสงเงาง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆสถานการณ์นะครับเราควรจะใช้แฟลชในการถ่ายรูปซึ่งมันจะทำให้ได้ผลที่ดีกว่าไฟแฟลชเนี่ยจะสว่างสูงมากในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ได้แสงสว่างมากกว่าที่ความเร็วชัตเตอร์สูงเวลาถ่ายย้อนแสงใช้ High Speed Sync ต้องการจับการเคลื่อนไหวหรือต้องการสีที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยแฟลชมันจะทำงานได้ดีกว่ามากนะครับส่วนไฟ LED เนี่ยหากใช้ลบเงาเวลาถ่ายย้อนแสงใช้ Shutter Speed สูงเนี่ยแสงมันจะลดลงอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยให้เหมาะสมกับงานสถานการณ์ไหนที่ควรใช้แฟลช1ก็คือถ่ายภาพในที่แสงน้อยต้องการเน้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยให้สว่างขึ้นมา2ต้องการเปิดส่วนมืดเวลาถ่ายภาพย้อนแสง3คือต้องการเปิดส่วนมืดเวลาใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง4ถ่ายภาพในแสงผสมนะครับแล้วต้องการสีสันที่ถูกต้อง5เนี่ยต้องการหยุดการเคลื่อนไหวในสภาพแสงน้อย6ต้องการเพิ่มแสงเงาให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้แฟลชเราจะได้ภาพที่ดีกว่าแล้วก็ทำงานง่ายกว่านะครับตอนนี้เราไปดูวิธีการใช้แฟลชกับกล้อง Canon EOS R3 กันดีกว่าออกตัวไว้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ยาวแน่ๆนะครับดูแล้วก็ทำตามทีละขั้นรับรองว่าไม่ยากนะครับแค่มันเยอะเท่านั้นเองสำหรับกล้อง Canon EOS R3 เนี่ยจะมีแฟลชที่เข้าคู่กันอย่างยิ่งนะครับก็คือ Canon EL1 นะฮะซึ่งแฟลชรุ่นนี้มีระบบการทำงานที่ก้าวหน้ามากๆทั้งการทำงานในระบบ ETTL2 แล้วก็ระบบแมนนวลที่มีความก้าวหน้าอย่างมากครับ Canon EL1 นะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด14วัตต์ชั่วโมงนะครับ 7.2 โวลต์ทันแฟลชจะมียางป้องกันน้ำและความชื้นแต่ว่าจะยาวไม่ครอบคลุมฮอตชูของ R3 นะครับเนื่องจากว่า R3 เนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่เป็นมัลติฟังก์ชันฐานมันจะยาวกว่านะครับทำให้ยางเนี่ยคลุมไม่ถึงแต่สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าใช้งานแบบต้องไปโดนน้ำไปโดนความชื้นสูงๆแน่เนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์รุ่น ADE1 มัลติฟังก์ชันชูอะแดปเตอร์นะครับเข้ามาเพิ่มมันจะมียางคลุมฮอตชูเต็มพื้นที่ซึ่งทำให้มันกันน้ำกันความชื้นได้ในการใช้งานกับ R3 เนี่ยแนะนำให้เอายางที่ฐานแฟลชออกก่อนนะครับเพื่อให้สามารถใส่แฟลชเข้าไปที่ฮอตชูของ R3 ได้ตามปกตินะครับใส่ให้สุดแล้วก็ล็อกเวลาจะถอดออกเนี่ยต้องกดปุ่มปลดล็อกก่อนนะครับคือมันจะเป็นแบบล็อก2ชั้นป้องกันการปลดล็อกโดยไม่ตั้งใจเปิดสวิตช์มาที่ออนหรือล็อกก็ได้แล้วมาที่ตัวกล้องเปิดเมนู Camera 3 External Speed Light Control ตั้ง Flash Custom Function Setting กันก่อน Distance Indicator Display นะครับตั้งการวัดระยะเป็นเมตรกับฟุตนะครับ0เป็นเมตร1เป็นฟุตอันนี้ปกติเราก็จะเลือกที่เมตรนะครับAuto Power Off ตั้งปิดแฟลชอัตโนมัติเพื่อให้มันประหยัดพลังงานนะครับปกติก็จะตั้งที่0 Modeling Flash นะครับเปิดระบบไฟนำ0คือเปิดโดยกดปุ่มเช็คชั้นลึก1เปิดโดยกดปุ่มเทส2ได้ทั้ง2ปุ่มนะครับ3คือไม่เปิดอันนี้เลือกได้ทั้ง0 1 2เอาที่สะดวกเลย FEB นะครับ Flash Exposure Bracketing Auto Cancel นะฮะให้ยกเลิกการถ่ายคล่อมแสงแฟลชอัตโนมัติเผื่อว่าเราลืมไปเปิดระบบถ่ายคล้องไว้นะครับ0คือยกเลิก1ไม่ยกเลิกนะครับปกติก็ตั้งที่0 Flash Exposure Bracketing Sequence นะครับลำดับการถ่ายคล้องด้วยแฟลชนะฮะมันจะมี0บวกลบกับลบ0บวกนะครับอันนี้ก็ตั้งที่เราชอบนะครับปกติผมจะตั้งเป็นลบ0บวก AF Assist Beam Filing นะครับเปิดไฟช่วยหาโฟกัส0เปิด1ปิดนะครับปกติเนี่ยผมจะปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้แสงเข้าไปกวนเพราะว่า R3 เนี่ยมันสามารถโฟกัสในแสงน้อยมากๆได้อยู่แล้ว Receiver Auto Power Off Timer นะครับตั้งได้60กับ10นาทีอันนี้ปกติก็ตั้งที่60นาที Receiver Auto Power Off Cancel นะครับตั้งเวลาการทำงานของแฟลชเพื่อไม่ให้รับคำสั่งในระบบไวเลสนะฮะ0คือ8ชั่วโมง1คือ1ชั่วโมงนะครับ
Flash Recycle with External Power Source นะครับตั้งว่าจะใช้พลังงานจากไหนเวลาที่ เราเสียบพลังงานจากภายนอกอย่างแบตเตอรี่แพ็คนะครับ0คือใช้ทั้งแฟลชแล้วก็แบตเตอรี่ภายนอก1คือเฉพาะแบตเตอรี่ภายนอกเท่านั้น Flash Exposure Compensation Setting นะครับตั้งปุ่มการชดเชยแสงแฟลชว่าจะใช้ตัวไหน0คือตั้งที่ปุ่มและวงแหวน1คือใช้ที่วงแหวนเท่านั้น Focusing Lamp On Off นะครับตั้งเปิดการทำงานของ Modeling Lamp 0คือใช้ปุ่ม Lamp ที่ตัว Flash 1คือใช้กดปุ่ม Shutter ลงครึ่งหนึ่ง2ทั้งติดกัน Light Distribution นะครับตั้งการกระจายของแสง Flash 0คือปกติ1คือเน้นความแรงของ Flash 2คือเน้นให้แสงสม่ำเสมอ LCD Panel Illumination นะครับตั้งการทำงานของจอ LCD หลัง Flash นะครับ0เปิด12วินาที1ปิด2เปิดตลอด Receiver Flash Charge Check นะครับแสดงสถานะว่า Flash ที่เป็น Receiver เนี่ยไฟเต็มหรือยัง0แสดงที่ไฟ AF 1แสดงจากไฟ Flash ต่อมาเราตั้งค่า Personal Function นะครับ PFN ซึ่งอันนี้เราต้องไปตั้งที่ Flash นะครับ AF Assist Beam Projection Method นะครับตั้งการทำงานของแสงช่วยหาโฟกัส0ใช้ Infrared ที่ Flash นะครับ1ใช้การยิงแฟลชเบาๆเพื่อช่วยหาโฟกัส Quick Flash นะครับตั้งให้แฟลชเนี่ยยิงแสงออกมาเบาๆเพื่อบอกเราว่าตอนนี้แฟลชชาร์จเต็มแล้วนะครับ0เปิดใช้งาน1ปิดการใช้งาน Flash Firing Dueling Link Shooting ตั้งให้แฟลชให้ทำงานเมื่อใช้ระบบ Link Shooting นะครับ0คือปิดแฟลช1คือเปิดแฟลช Direct Change Setting with Dial ตั้งให้วงแหวนที่ตัวแฟลชใช้ในการปรับค่าได้โดยตรงนะครับ0คือปิด1คือเปิด FE Memory ฮะให้แฟลชจำค่าล็อกแสงนะครับ0ปิด1เปิด2คือเปิดให้จำค่าแสงในระบบ ETTL นะแล้วก็เอามาใช้กับแมนนวลได้ Beep คือระบบเปิดปิดเสียงนะครับ0คือเปิด1คือปิดแฟนเปิดระบบพัดลมระบายความร้อนนะครับ0เปิด1ปิด Modeling Lamp ตั้งสีและความสว่างของไฟ Modeling นะครับสามารถตั้งความสว่างที่ฟังก์ชันบนแล้วก็สีที่ฟังก์ชันล่าง Modeling Lamp Lead Time นะครับตั้งเวลาการทำงานของ Modeling Lamp มี5นาที30นาทีไม่จำกัดนะครับแนะนำว่าประมาณ5นาทีนะครับหรือ30นาทีเมื่อใช้แฟลชแยกนะครับส่วนไม่จำกัดเนี่ยคือเปิดตลอดเอาไว้ถ่ายวิดีโอหลังจากตั้งระบบการทำงานของแฟลชแล้วเนี่ยเราจะไปตั้งการทำงานส่วนอื่นๆด้วยFlash Filing ตั้งให้แฟลชทำงานหรือไม่ทำงานโดยที่ไม่ต้องเปิดปิดแฟลชนะครับเอาไว้ใช้เวลาถ่ายภาพแสงธรรมชาติสำหรับการใช้แฟลชไปมาเราไม่ต้องคอยเปิดปิดแฟลชอาจจะตั้งที่คัสตอมนะครับให้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเนี่ยทำที่หน้าที่เปิดปิดแฟลชก็ได้จะได้สะดวกไม่ต้องมาเข้าที่เมนู ETTL Balance นะครับเลือกการบาลานซ์แสงในระบบ TTL มีเน้นแสงบรรยากาศปกติแล้วก็เน้นแสงแฟลชอันนี้เลือกตามที่เราต้องการได้เลย ETTL 2 meter นะครับเลือกรูปแบบการวัดแสงแฟลชมี evaluate phase priority เน้นแสงที่ใบหน้า evaluative นะครับใช้ระบบวิเคราะห์แสงแบบแบ่งพื้นที่ปกติแล้วก็ average นะครับเฉลี่ยทั้งภาพ continue flash control เลือกการวัดแสงเมื่อถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยแสงแฟลชนะครับ ETTL is shot นะครับจะวัดแสงทุกภาพใหม่เสมอETTL First Shot นะจะวัดแสงภาพแรกแล้วก็ใช้ขั้นนั้นต่อเนื่องเลย Slow Synchro ตั้งความเร็วชัตเตอร์ในระบบซิงค์แฟลชที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำหรือ Slow Sync นะครับว่าจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ในช่วงใดบ้างเมื่อเราถ่ายภาพด้วยระบบอัตโนมัติอันนี้ขึ้นกับว่าเราถือกล้องได้นิ่งระดับไหนนะครับถ้าปลอดภัยก็อย่าต่ำกว่า1ส่วน60แต่ถ้าเปิดกันสั่นเราสามารถลงไปได้ถึงประมาณ1ส่วน4วินาทีแบบปลอดภัยนะครับแต่ถ้ามีขาตั้งเนี่ยใช้1ส่วน200ถึง30วินาทีได้เลยตอนนี้เราตั้งระบบการทำงานที่เกี่ยวเนื่องหมดแล้วนะครับก็จะเข้าไปตั้งการทำงานระบบหลักของ Flash โดยเราจะเข้าไปที่ Flash Function Setting จะมีให้เราตั้งการทำงานของ Flash ได้ก็คือ Flash Exposure Bracketing นะครับ FEB ระบบถ่ายคร่อมแสง Flashเลือกว่าต้องการถ่ายคล่อมแสงแฟลชระดับไหนนะครับสูงสุดได้3สต็อปเอาไว้เวลาถ่ายภาพที่ต้องการให้แสงแฟลชสว่างไม่เท่ากันนะครับแล้วเราก็มาเลือกใช้ภาพที่ดีที่สุดการถ่ายคล่อมจะมีผลเฉพาะแสงแฟลชเท่านั้นนะครับไม่มีผลต่อแสงบรรยากาศเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วจะต้องกดชัตเตอร์ทั้งหมด3ครั้งจะได้ภาพมืดพอดีสว่าง
แตกต่างกันนะครับกล้องจะขึ้นสัญลักษณ์แฟลชแล้วก็ดอกจันนะครับเพื่อแจ้งว่าอยู่ในโหมดถ่ายภาพคล่อมแสงแฟลชแฟลช exposure compensation เลือกว่าจะชดเชยแสงแฟลชให้มืดสว่างขนาดไหนนะครับปรับได้บวกลบ3 stop first certain synchronization อันนี้เลือกให้แฟลชทำงานสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดไหนนะครับมันจะมีชุดหน้าหรือชุดหลังซึ่งจะมีผลในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและมีแฟลชที่ใช้กับความเร็วชัตเตอร์สูงสำหรับถ่ายภาพลบเงาถ่ายภาพด้วยแฟลชที่ช่องรับแสงกว้างมากๆกลางแจ้งหรือใช้แฟลชร่วมกับความเร็วชัตเตอร์สูงในการจับความเคลื่อนไหวนะครับซูมตั้งระยะซูมหัวแฟลชเลือกได้ว่าจะตั้งออโต้หรือกำหนดเองตรงนี้ใช้ได้ในช่วงที่เราคุมแสงแฟลชให้ตกเฉพาะตำแหน่งนะครับอย่างการใช้เลนส์มุมกว้างกับแฟลชแล้วซูมหัวแฟลชไปที่เทเลโฟโต้ให้แสงตกเฉพาะตัวแบบไวเลสนะครับถ้าจะใช้แฟลชแบบหลายตัวร่วมกันนะฮะสามารถมาเปิดระบบสั่งงานที่ตรงนี้จะเลือกแบบเรดิโอหรือออปติกก็ขึ้นกับว่าเราใช้แฟลชแบบไหนแล้วก็สุดท้ายนะครับคือระบบแฟลชหรือแฟลชโหมดมีให้เลือกได้ตั้งแต่ ETTL2 นะครับแฟลชควบคุมแสงอัตโนมัติโดยการวัดแสงบรรยากาศแสงแฟลชร่วมกับระยะทางตำแหน่งโฟกัสแล้วก็ลักษณะภาพเพื่อคำนวณแสงที่เหมาะสมที่สุดนะฮะโดยปกติเนี่ยแนะนำให้ใช้โหมด ETTL ในการถ่ายภาพมันจะง่ายแล้วก็โอกาสผิดพลาดน้อยมากใช้งานได้แทบจะทุกรูปแบบการถ่ายภาพเลยนะครับเมื่ออยู่ในโหมด ETTL นะครับจอ LCD เนี่ยจะปรับภาพให้สว่างตลอดเวลาทำให้เรามองเห็นภาพได้สะดวกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะดูความมืดสว่างของภาพที่ได้จากจอไม่ได้แล้วนะครับต้องดูจากสเกลวัดแสงการปรับตั้งแฟลชเนี่ยเราจะเข้าไปที่แฟลชก็ได้หรือเข้าไปที่กล้องก็ได้นะครับเอาที่สะดวกที่จอภาพเวลาโฟกัสจะมีสเกลบอกระยะชัดเอาไว้ซึ่งเราจะได้ใช้งานนะครับส่วนที่ตัวแฟลชจะบอกทั้งระบบแฟลชระยะทางช่องรับแสงแล้วก็ทางยาวโฟกัสของเลนเอาไว้เวลาใช้งานระบบ TTL เมื่อดูที่กล้องนะครับจะเห็นสเกลวัดแสงที่ฝั่งขวามือโดยมันจะมีจุดอยู่2แถวเพิ่มขึ้นมานะครับแถวแรกเนี่ยเป็นค่าปริมาณแสงต่อเนื่องในขณะนั้นส่วนแถวนอกเนี่ยเป็นค่าชดเชยแสงที่ตั้งเอาไว้ถ้ามีการชดเชยแสงนะครับค่านี้เนี่ยมันจะวิ่งไปตามการชดเชยแสงเวลาใช้งานนะครับเราจะปรับความเร็วชัตเตอร์ตามความต้องการนะครับเช่นถ้าต้องการตัดลดแสงตามสภาพหรือลดแสงแวดล้อมนะครับก็ตั้งความเร็วชัตเตอร์สูงแสงแวดล้อมก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่แสงแฟลชนะครับฉากหลังก็จะเริ่มเป็นสีเข้มหรือเป็นสีดำนะฮะอย่างการถ่ายมาโครฉากหลังดำถ่ายแฟลชกับแสงแดดแรงๆถ่ายย้อนแสงอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงแต่ถ้าต้องการแสงแวดล้อมเยอะขึ้นนะครับอย่างการถ่ายภาพแฟลชตอนกลางคืนก็ต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงเพื่อดึงแสงรอบข้างให้สว่างขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดูจากสเกลวัดแสงได้ว่าตอนนี้เนี่ยความแตกต่างระหว่างแสงตามสภาพกับแสงแฟลชเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับสเกลคู่นี้เนี่ยทำให้เราควบคุมแสงแฟลชได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยส่วนช่องรับแสงนะครับเราจะปรับตามความชัดลึกที่ต้องการเมื่อปรับช่องรับแสงจะเห็นสเกลระยะทางที่เหมาะสมแสดงขึ้นมานะครับเราต้องถ่ายภาพให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมหรือปรับช่องรับแสงความไวแสงเพื่อให้ระยะที่เหมาะสมกับระยะที่ถ่ายเนี่ยมันรองรับกันนะครับอย่างเช่นถ่ายภาพที่1เมตรก็ต้องให้สเกลระยะเหมาะสมเนี่ยครอบคลุม1เมตรไปด้วยถ้าใกล้ไปนะครับแฟลชมันอาจจะตัดไม่ทันทำให้ภาพสว่างเกินไปหรือไกลเกินไปนะครับก็แสงไม่พอหากต้องการสะดวกนะครับเราสามารถใช้ ISO Auto ซึ่งโอกาสแสงไม่พอนี้จะเริ่มยากมากแล้วนะครับแต่ถ้าใช้ร่วมกับระบบถ่ายภาพอัตโนมัติอย่างโปรแกรมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สะดวกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับการถ่ายภาพด้วยแฟลชที่ต้องการความรวดเร็วเมื่อเราถ่ายภาพแล้วดูภาพนะครับหากจุดสนใจสว่างหรือมืดเกินไปเนี่ยให้เราปรับชดเชยแสงแฟลชที่โหมดแฟลชนะครับอย่าไปปรับที่โหมดอื่นนะครับมันจะไม่มีผลต่อแสงแฟลชต้องปรับที่โหมดแฟลชเท่านั้นหากต้องการล็อกแสงแฟลชโดยการเน้นวัดแสงเฉพาะตำแหน่งนะครับในระบบ ETTL เนี่ยเราสามารถล็อกค่าแสงได้โดยการเล็งวัตถุที่ต้องการไปที่กลางภาพนะครับ
กดปุ่มดอกจันนะครับหรือปุ่มที่เราตั้งเป็น FE lock แฟลชจะยิงออกไปนะครับแล้วก็ขึ้นวงกลมสีส้มขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์รูปแฟลชกับดอกจันค้างอยู่นะครับส่วนสเกลวัดแสงแฟลชเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นแถบยาวแล้วก็มีจุดเว้นว่างไว้ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นการบอกว่าตอนนี้แสงแฟลชอยู่ที่ค่านั้นนะครับเราสามารถถ่ายภาพโดยแสงแฟลชเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะถูกล็อกเอาไว้หากต้องการล็อกใหม่นะครับก็กดปุ่ม FE lock อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเรากดปุ่มดูภาพหรือเข้าเมนูนะครับมันก็จะปลดล็อกค่าแสงอัตโนมัติในการล็อกแสงแฟลชนะครับเราควรจะล็อกกับวัตถุที่เป็นโทนกลางนะฮะถ้าวัตถุสว่างมากเนี่ยหรือมืดมากนะครับมันอาจจะมีการโอเวอร์อันเดอร์ไปตามกฎสีเทา 18% นะครับอันนั้นจะต้องชดเชยแสงแฟลชเพื่อปรับความสว่างของแสงตามวัตถุที่เราถ่ายด้วยในระบบแมนนวลเนี่ยเราจะกำหนดกำลังไฟแฟลชด้วยตัวเองนะครับว่าเราต้องการไฟแฟลชความแรงเท่าไหร่โดยคำนวณจากไกด์นัมเบอร์หรือดูจากสเกลระยะทางที่แฟลชก็ได้นะครับเหมาะกับการถ่ายภาพที่แฟลชกับวัตถุมีระยะคงที่ถ่ายซ้ำๆกันหลายภาพแล้วอยากให้แสงคงที่นะครับอย่างการจัดถ่ายสินค้าถ่ายคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระยะทางนะครับแต่ถ้าระยะทางไม่คงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ใช้ ETTL เนี่ยสะดวกกว่าขั้นตอนการใช้งานแฟลชแมนนวลเนี่ยคือเปลี่ยนระบบแฟลชไปที่ M นะครับตั้งความไวแสงตั้งความเรฟชัตเตอร์ช่องรับแสงที่ต้องการใช้งานนะครับแล้วดูระยะห่างจากแฟลชถึงวัตถุว่าเท่าไหร่สมมุติว่า1เมตรนะครับจากนั้นเราก็ปรับกำลังแฟลชให้ตัวเลขเนี่ยระยะทางขึ้นที่1เมตรนะครับหรืออาจจะใช้วิธีเปลี่ยน ISO จนได้เลข1ก็ได้ถ้าไม่ได้กำหนดว่าเราต้องใช้ ISO เท่าไหร่Flash Canon EL1 เนี่ยมีค่าไกด์นัมเบอร์ที่36 ISO 100เมตรที่เทียบกับฟอกัส 50 มิลนะครับเมื่อเปลี่ยนหัวซูมค่าไกด์นัมเบอร์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั้นการคำนวณแสงแฟลชโดยใช้ไกด์นัมเบอร์จึงวุ่นวายมากพอสมควรแต่เมื่อเราใช้ Canon EL1 ร่วมกับ EOS R3 นะครับมันจะมีระบบที่ง่ายในการเซตค่าแสงแฟลชแมนนวลโดยการโอนค่าแสงจาก ETTL นะครับมาสู่แมนนวลได้เลยโดยการเข้าไปที่ Flash นะครับเลือกซับเมนูเลือก Personal Function หมายเลข5หมายเลข2นะครับเลือก FEM on M-TTL นะครับอันนี้ก็จะเปิดให้โอนค่าจาก TTL ไปที่แมนนวลเวลาใช้งานเราปรับ Flash ไปที่ TTL ก่อนนะครับกดถ่ายภาพ1ภาพแล้วปรับโหมด Flash ไปที่แมนนวลเลยแฟลชก็จะตั้งกำลังไฟโดยเอาค่ากำลังไฟจาก TTL เนี่ยมาใส่แมนนวลเลยนะครับซึ่งสะดวกมากๆหรือจะใช้วิธีวัดแสงแฟลชแมนนวลก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการกดปุ่ม FE lock ที่ตั้งเอาไว้นะครับแฟลชก็จะยิงแสงไปเบาๆเพื่อวัดแสงแฟลชแต่แล้วสเกลแสงนะครับมันก็จะกลายเป็นแถบยาวเราปรับกำลังไฟแฟลชนะครับหรือช่องรับแสงหรือความไวแสงนะครับเพื่อให้สเกลเนี่ยมันมาที่0นะครับอันนี้จะปรับค่าใดค่าหนึ่งก็ได้นะครับกำลังช่องรับแสงหรือความไวแสงหรือจะทั้ง3ค่าก็ได้นะฮะเพื่อให้สเกลเนี่ยมาที่0ก็จะได้แฟลชที่แสงพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องชดเชยแสงตามสีของวัตถุอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันอยู่ในเรื่องของสีเทา 18%ระบบมัลติแฟลชหรือสโตรกแฟลชคือการยิงแฟลชต่อเนื่องหลายครั้งนะครับใช้ในการถ่ายภาพเอฟเฟกต์ให้เห็นการเคลื่อนที่ต่อเนื่องของวัตถุในภาพนะฮะการใช้งานเนี่ยจะตั้งความถี่ว่าจะยิงถี่ขนาดไหนหรือจำนวนเฮิร์ตซ์ตั้งจำนวนครั้งแฟลชที่ต้องการยิงหรือแฟลชเคาท์นะครับการคำนวณเนี่ยจะใช้จำนวนครั้งที่ต้องการยิงหารด้วยเวลาเปิดรับแสงเช่นยิงแฟลช30ครั้งใน5วินาทีก็เท่ากับ30หาร5ก็คือ6ครั้งต่อวินาทีหรือ6เฮิร์ตซ์นะครับก็ไปตั้งแฟลชที่6เฮิร์ตซ์เป็นต้นแฟลช Canon EL1 เนี่ยสามารถยิงได้สูงสุด100ครั้งต่อวินาทีระบบมัลติเนี่ยจะทำงานแบบแมนนวลนะครับคือเราต้องคุมกำลังไฟเองนั้นการใช้งานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงกำลังแฟลชนะครับระยะทางช่องรับแสง ISO อะไรเงี้ยต้องตั้งทั้งหมดก่อนถึงจะกำหนดจำนวนครั้งแฟลชกับความถี่ได้ถ้าเกินกำลังแฟลชตัวแฟลชอาจจะไม่ให้ตั้งนะครับเช่นใช้กำลังไฟ1ส่วน16ความถี่7เฮิร์ตซ์ก็จะยิงแฟลชได้20ครั้งจะเอามากกว่านั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการทำงานจะต้องหาจุดลงตัวระหว่างกำลังความถี่จำนวนครั้งที่ยิงแฟลชระยะทาง ISO ช่องรับแสงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตัวช่วยนะครับก็คือสามารถใช้ระบบวัดแสงแบบเดียวกับแมนนวลได้ระบบ External Auto นะครับ
เอาไว้ถ่ายภาพที่ต้องการใช้เครื่องวัดแสงที่ตัวแฟลชโดยกล้องเนี่ยจะยังเชื่อมการทำงานอ่านค่าความไวแสงช่องรับแสงระยะทางที่เหมาะสมแต่การคุมแสงเนี่ยจะใช้เซลล์วัดแสงที่ตัวแฟลชนะครับแทนการวัดแสงที่ตัวกล้องในระบบ External Auto เนี่ยจะไม่สามารถวัดแสงแฟลชล่วงหน้าได้โดยใช้ปุ่ม FE Lock นะครับระบบ External Manual นะครับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการใช้ระบบแมนนวลแต่ว่าเป็นการเซตค่าที่ตัวแฟลชไม่ได้อ่านค่าจากตัวกล้องนะครับการใช้จะต้องตั้ง ISO F number ที่ตัวแฟลชแฟลชจะปรับกำลังให้เหมาะสมนะครับเพียงแค่เราถ่ายภาพให้อยู่ในระยะที่แฟลชกำหนดไว้เท่านั้นเองในระบบ External Manual เนี่ยจะไม่สามารถวัดแสงแฟลชล่วงหน้าหรือโอนค่าแสงนะครับได้แบบแมนนวลปกติระบบ CSP นะครับหรือ Continuous Shooting Priority ใช้กับระบบถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงนะครับรองรับ30ภาพต่อวินาทีต่อเนื่องของ R3 ได้โหมดนี้เนี่ยกล้องจะตั้ง ISO เป็นออโต้เพราะต้องยิงแสงแฟลชต่อเนื่องความเร็วสูงมากนะครับและจะทำงานสัมพันธ์กับกล้องถ้าแฟลชเริ่มชาร์จไม่ทันเนี่ยกล้องมันจะลดความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องลงนะครับพอชาร์จทันมันก็จะกลับมาที่ความเร็วสูงสุดอัตโนมัตินะฮะเพราะนั้นทุกภาพเนี่ยแฟลชติดหมดแต่ว่าแฟลชอาจจะไม่แรงนะครับแล้วความเร็วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าลากยาวปัญหาของการใช้แฟลชอย่างหนึ่งนะครับก็คือมองไม่เห็นทิศทางของแสงและเงานะฮะ Canon EOS เนี่ยมันจะมี Modeling Lamp หรือไฟน้ำที่เป็น LED ที่ด้านล่างของด้านหน้าแฟลชนะครับช่วยให้เราเห็นแสงแฟลชให้เห็นทิศทางของแสงและเงาเพื่อให้เราจับแสงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ในการถ่ายภาพวิดีโอได้ด้วยวิธีการใช้งานคือกดปุ่มแลมป์ที่ตัวแฟลชนะครับหรือกดชัตเตอร์ครึ่งนึงติดต่อกัน2ครั้งนะครับโดยที่เราต้องไปตั้งที่คัสตอมฟังก์ชัน18เบอร์1นะครับไฟก็จะส่องสว่างเป็นเวลานาน5นาทีแล้วก็ดับเองเมื่อเราถ่ายภาพหรือกดปุ่มแลมป์อีกครั้งนึงนะฮะหรือจะใช้วิธีการยิงแสงแฟลชโดยตรงก็ได้ไฟนำจะไม่ได้สว่างมากนะครับดังนั้นการใช้งานกลางแจ้งแดดจัดๆอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าในสภาพแสงน้อยมืดหน่อยอันนี้จะสังเกตแสงเงาง่ายระบบ Wireless Flash นะครับ Flash Canon EL1 เนี่ยสามารถใช้งานในระบบ Wireless ได้ทั้งแบบ Radio Wireless แล้วก็ Optical Wireless นะครับซึ่งแนะนำให้ใช้แบบ Radio นะฮะจะทำงานได้ง่ายกว่ามากหากใช้ Flash Canon EL1 ที่กล้องเป็นตัวสั่งงานร่วมกับ Flash อื่นที่เป็น Radio ของ Canon เนี่ยก็ให้ตั้งไปที่ Radio Sender นะครับถ้าใช้เป็นตัวรับสัญญาณจากแฟลชอื่นใช้เป็น Radio Receiver ถ้าใช้ร่วมกับแฟลช Canon ที่เป็น Optical นะครับเราใช้เป็นตัวส่งสัญญาณก็ตั้งไว้ที่ Optical Sender แต่ถ้ารับสัญญาณแบบ Optical นะครับก็เป็น Optical Receiver จะมีโหมด Individual Receiver นะครับคือใช้ร่วมกับแฟลชอื่นแต่ว่าปรับตั้งที่ตัวแฟลชไม่รับคำสั่งจากใครนะครับการใช้งานแบบ Optical ซึ่งเป็นระบบเก่าเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดทั้งระยะทางแล้วก็สิ่งกีดขวางความสว่างของสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ใช้เป็นเรดิโอจะมีข้อจำกัดน้อยกว่ามากนะครับแต่ถ้ามีแฟลชหลายตัวก็เอาตัวหนึ่งไว้ที่กล้องนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณแต่ว่าไม่ยิงแฟลชนะครับก็จะสามารถทำได้ด้วยเช่นกันโดยการปรับระบบ Wireless Flash เนี่ยไปที่ Sender นะครับแล้วปิดการยิงแฟลชเท่านี้ก็จะไม่มีแสงจากด้านหน้าเข้าไปกวนการทำงานของแฟลชแล้วนะครับแต่ปัญหาเรื่องการจัดแสงนะทำให้งานทำงานได้สะดวกมากเมื่อเราใช้ Canon EL1 เป็น Sender นะครับสามารถตั้งการทำงานของ Flash ได้3กลุ่มควบคุมอัตราส่วนของแสงระหว่าง3กลุ่มนี้ได้นะครับทำเป็น Main Light Fill In Hair Light Background อะไรได้หมดสำหรับคนที่อยากแยก Flash ออกจากตัวกล้องแล้วใช้เป็นระบบ Wireless นะครับ Canon ก็จะมี Wireless รุ่น ST-E10 นะฮะเป็นระบบ Multi-Function True ซึ่งตัวเล็กมากก็ใช้พลังงานจากตัวกล้องนะครับเมื่อใช้ Canon EOS R3 กับ ST-E10 แล้วก็ Canon EL1 นะครับให้ตั้งแฟลชไปที่ Radio Receiver ระบบการทำงานจะเชื่อมการทำงานอัตโนมัตินะครับสามารถทำงานในระบบ ETTL Manual Multi เมื่อใช้งานแฟลช1ตัวนะครับและถ้าหลายตัวนะครับก็ไปที่กรุ๊ปได้สามารถตั้งแฟลชว่าจะให้ตัวไหนเป็นกรุ๊ปอะไรนะครับสามารถคุมได้ทั้งหมดเนี่ยจำนวน5กรุ๊ปนะครับแฟลชสูงสุดเนี่ย15ตัวในโหมดกรุ๊ปเนี่ยเราสามารถตั้งแฟลชและควบคุมการทำงานในระบบ ETL Auto External หรือปิดแฟลชกลุ่มนั้นก็ได้นะครับชดเชยแสงได้ตอนนี้เราน่าจะเข้าใจระบบการทำงานของกล้อง Canon EOS R3 กับแฟลช Canon EL1 แล้วก็ตัว Wireless Transmission ST-E10 กันแล้วนะครับเราไปดูรูปแบบการทำงานกันภาพชุดนี้เนี่ยผมถ่ายโดยใช้กล้อง Canon EOS R3 กับ Flash Canon EL1 แล้วก็ Wireless ST-E10 ทั้งหมดนะครับ
ม่ได้ใช้แฟลชติดที่ตัวกล้องนะครับเป็นการแยกแฟลชออกมาเพราะว่าต้องการจัดแสงให้เสริมไปกับแสงธรรมชาติโดยภาพที่ใช้งานจริงเนี่ยจะใช้ร่มโปร่งแสงนะครับกับแฟลชเพื่อให้แสงแฟลชมันดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ่ายเป็น raw file มีการปรับโทนนะครับแต่ว่าภาพตัวอย่างที่จะใช้เปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยจะไม่ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆเลยนะครับแล้วเป็นภาพหลังกล้อง JPEG โดยตรงนะฮะไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งนั้นภาพชุดแรกเป็นภาพที่จะให้เห็นถึงการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำนะครับเพื่อเก็บแสงตามสภาพในห้องจัดแสดงผมใช้แฟลชยิงไปที่เพดานฝั่งขวานะครับเพื่อให้แสงมันนุ่มนวลขึ้นแล้วก็แสงเนี่ยจะมาจากทิศฝั่งขวาใช้แฟลชเป็นระบบ ETTL2 นะครับแต่ว่าตั้งระบบถ่ายภาพเป็นแมนนวลภาพแรกผมใช้ชัตเตอร์1ส่วน200วินาทีนะครับจะเห็นว่าแสงแฟลชที่หน้าหุ่นเนี่ยพอดีแต่ที่เหนือเนี่ยดำหมดเพราะว่าแสงในห้องมันน้อยนะครับอะไรที่ใกล้แฟลชมันจะสว่างอะไรที่ไกลแฟลชมันจะมืดอันนี้เป็นเรื่องปกติของแสงนะครับภาพต่อมาเนี่ยปรับความเร็วชัตเตอร์ให้แสงตามสภาพนะครับตามสเกลว่าแสงเนี่ยอยู่ที่ under 2 stop นะฮะจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยมันสว่างขึ้นเยอะเลยดูบรรยากาศดีขึ้นนะครับแต่ว่าหน้าหุ่นเนี่ยมันจะสว่างขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีแสงไฟส่องอยู่พอเราลดคอนเวอร์ชเตอร์ลงแสงที่ส่องเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นด้วยส่วนภาพที่3เนี่ยผมให้กุ้งเข้ามาในภาพนะครับผมต้องเพิ่มความเป็นแสงขึ้นไปเพื่อเพิ่มคอนเวอร์ชเตอร์ไม่ให้ชัตเตอร์มันต่ำมากนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวกุ้งอาจจะสั่นไหวได้ภาพนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องด้วยเพราะว่าไม่ต้องการรบกวนนักท่องเที่ยวที่เดินไปเดินมาภาพชุดที่2เป็นการใช้แฟลชเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูมืดลงนะครับแล้วก็เน้นจุดสนใจมากขึ้นภาพแรกเนี่ยใช้แสงตามสภาพนะฮะจะเห็นว่าภาพมันสว่างทั่วถึงพอดีอยู่แล้วไม่แต่ว่ามันไม่ได้เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งมากนักผมอยากเน้นที่หุ่นตรงกลางมากกว่านะครับก็เลยตั้งแฟลชไว้ที่ขวามือซูมหัวแฟลชไว้ที่เทเลนะครับเพื่อคุมแสงให้ตกเฉพาะตำแหน่งได้ดีมากขึ้นจากนั้นเนี่ยเพิ่มชัตเตอร์ขึ้นนะฮะเพื่อลดแสงตามสภาพลงให้แสงแฟลชมากกว่าแสงตามสภาพนะครับก็จะเป็นการเน้นจุดที่แสงแฟลชตกลงไปแต่ว่ามีปัญหาตามมานิดหน่อยนะครับก็คือมันมีแสงสะท้อนที่ผนังซึ่งจริงต้องใช้กระดาษดำบังนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่าไม่ต้องการเอาอะไรมาบังหน้าแฟลชเลยต้องการให้เห็นแบบแฟลชล้วนภาพชุดที่3นะครับแสงเนี่ยมันมาจากด้านบนเป็นหลักทำให้แสงที่หน้าหุ่นเนี่ยมืดมากนะฮะผมจัดแสงโดยยิงแสงแฟลชมาจากทางหน้าต่างด้านซ้ายมือเข้าไปที่ด้านหน้าหุ่นนะครับโดยการใช้แฟลชโหมด ETDL2 แล้วก็ล็อกแสงแฟลชนะครับ FE ล็อกให้แสงตามสภาพเนี่ยน้อยกว่าแสงแฟลชอยู่เกือบ 1.7 stop นะฮะจะเห็นว่าพอใช้แฟลชเนี่ยหุ่นมันดูเด่นขึ้นหน้าชัดเจนขึ้นนะครับจากนั้นก็ให้กุ้งเข้ามาในภาพภาพแรกเนี่ยใช้ชัตเตอร์สูงกว่าภาพที่แล้วนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าหน้าพอดีแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมืดไปนิดนึงนะฮะส่วนภาพสุดท้ายผมใช้ชัตเตอร์ต่ำลงมาเพื่อบาลานซ์แสงทั้งหมดนะครับใช้ความไวแสงสูงขึ้นด้วยเพื่อลดการสั่นไหวของตัวกุ้งด้วยนะฮะภาพชุดที่4นะครับถ่ายจากด้านนอกเนี่ยเป็นตอนกลางวันตอนเที่ยงเลยนะฮะแสงลอดใบไม้ลงมาทำให้แสงมันไม่เสมอนะฮะตรงมืดสว่างอะไรเงี้ยเต็มไปหมดผมให้กุ้งเนี่ยไปนั่งตรงที่ไม่โดนแสงนะครับเมื่อถ่ายภาพปกติจะเห็นว่าหน้ากุ้งเนี่ยค่อนข้างดำเพราะว่าแสงมันไม่ตกผมก็ใช้แฟลชยิงเข้าที่ทางด้านซ้ายนะครับโดยตั้งค่าแสงเท่าเดิมก็จะเห็นว่าหน้ากุ้งเนี่ยมันสว่างขึ้นมาหน้าไม่ดำแล้วนะครับแต่ว่าคอนทราสต์เนี่ยมันจะสูงไปนิดหน่อยเพราะว่าส่วนที่มันยังไม่โดนแสงแฟลชมันก็ยังมืดไปนิดนึงนะฮะภาพนี้จริงๆมันต้องใช้ร่มขนาดใหญ่หรือใช้แฟลช2ตัวหรือใช้รีเฟลคเตอร์ร่วมด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะฮะถ้าถ่ายเป็น raw file เอามาปรับมันก็จะได้ความเนียนเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมต้องการจบหลังกล้องไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยใดๆนะครับภาพชุดที่5เนี่ยต้องการเน้นจุดสนใจซึ่งอยู่ในส่วนมืดด้วยแฟลชนะครับอันนี้ถ่ายในโบสถ์ที่มีแสงส่องเฉพาะองค์พระพุทธรูปก็เลยต้องใช้แสงแฟลชเนี่ยยิงเข้ามาที่กุ้งนะครับซึ่งมันจัดได้หลายมุมได้หลายแบบนะครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยอยากได้ริมไลท์เป็นแนวย้อนแสงก็เลยตั้งแฟลชนะฮะไว้ที่ด้านหลังกุ้งยิงสวนเข้ามาที่กล้องเลยใช้เป็นแฟลช ETTL แล้วก็เปิด FE lock นะครับกดล็อกค่าแสงแฟลชวัดแสงตามสภาพให้องค์พระเนี่ยพอดีแล้วยิงแฟลชเข้ามาเพื่อเปิดจุดสนใจนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนมุมไปด้านข้างนะครับเพราะนั้นแสงมันก็จะเข้าด้านหน้ากุ้งใช้หลักการเดิมนะครับ
ภาพชุดที่6เป็นภาพถ่ายช่วงกลางวันแดดจ้ามากๆนะครับตำแหน่งที่กุ้งยืนทั้งแสงแรงทั้งหน้าดำนะฮะจึงต้องใช้แฟลชเนี่ยเปิดรายละเอียดที่หน้านะฮะแล้วผมต้องการใช้ช่องรับแสงกว้างด้วยทำให้ชัตเตอร์มันสูงมากก็เลยต้องปรับไปที่ไฮสปีดซิงค์นะฮะวัดแสงตามสภาพให้พอดีแล้วก็เอาแฟลชเนี่ยมาอยู่ใกล้กุ้งที่ทางซ้ายมือนะครับปรับหัวแฟลชซูมสุดที่200นะแล้วก็เล็งให้แสงมันตกที่หน้าแล้วก็ตัวเป็นหลักก็จะเห็นว่าหน้ามันสว่างขึ้นมาเลยนะครับโดยที่สภาพแวดล้อมไม่ได้มีผลกระทบอะไรชุดที่7นะครับเป็นการใช้แฟลชเพื่อสร้างแสงเงาภาพนี้เนี่ยถ่ายในที่ร่มนะครับทำให้หน้าแบบเนี่ยแบนมากนะครับแสงมันไม่มีอัตราส่วนก็อยากได้แสงเงาเหมือนแบบมีแสงแดดมาอ่อนๆอย่างเงี้ยผมก็วัดแสงตามสภาพแล้วปรับมันเดอร์ลงไป 2-3 นะฮะดูจากสเกลแล้วก็ยิงแฟลชเข้ามาที่แบบทางขวามือซูมหัวแฟลชไปที่เทเล่นะครับมันจะได้คุมแสงให้ตกเฉพาะที่ตัวแบบไม่ไปกวนตรงอื่นภาพสุดท้ายนะครับเป็นถ่ายลูกปิงปองที่ตกลงไม้ปิงปองนะครับอันนี้ใช้มัลติแฟลชตั้งชัตเตอร์ที่1วินาทีนะครับความถี่แฟลชอยู่ที่20เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ยิงไป20ครั้งนะฮะช่องรับแสง F4 ที่ ISO 125อันนี้จริงๆ1วินาทีรูปมันตกเลยไปไกลนะครับก็จะติดอยู่ในภาพแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองภาพมันจะมีการไหวนะครับตรงไม้ปิงปองกับมือเพราะว่ามันมีการขยับนะครับจริงๆมันต้องซ้อนกับภาพอีกภาพหนึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้แฟลชไม่ได้ยากนะครับสำคัญคือต้องกำหนดก่อนว่าเราต้องการอะไรถึงจะตั้งแฟลชได้ถูกแล้วก็ระบบ ETTL2 นะครับกับระบบว่าแสงของ Canon เนี่ยมันทำให้เราควบคุมแสงแฟลชได้ง่ายมากๆที่สำคัญคือถ้าอยากได้แสงเนียนๆนะครับมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องแยกแฟลชออกจากตัวกล้องนะครับการใช้ Wireless Flash ST-E10 เนี่ยค่อนข้างจะจำเป็นนะฮะเพราะว่าการยิงแสงแฟลชด้านหน้าเนี่ยมันจะคุมทิศทางคุมอัตราส่วนให้เหมาะสมได้ค่อนข้างยากมีข้อจำกัดมากนะครับระบบ Wireless เนี่ยจำเป็นจริงๆนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้แฟลชร่วมกับกล้อง Canon EOS R3 นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับการใช้แฟลชยิงไม่ได้ยากเพียงแต่มันเยอะเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเราใช้มันบ่อยๆเราก็จะจำได้แล้วก็ใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับซึ่งการใช้แฟลชเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ให้เราได้ภาพที่ต้องบอกว่าดีกว่าการที่เราไม่ได้ใช้แฟลชในหลายๆกรณีเลยนะครับซึ่งอยากให้ได้ใช้กันนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ชำนาญจะมีประโยชน์มากครับ